45 minutos. Barcelona se enfrenta a un gran dilema. O busca en el segundo, los primeros minutos de la segunda parte, o a jugar a desquiciar. เอโยสวัสดีครับกับพวกกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมในรีวิวหลายคนนะครับวันนี้ผมมีนักเตะ1คนนะครับในตำแหน่งของแบ็คขวานั่นเองนะครับนั่นก็คือเนลสันเซเมโดนะครับอยู่กับผมมาสักพักนึงได้แล้วนะครับผมชอบมากเพราะว่าด้วยความที่วิ่งเร็วด้วยแล้วก็เป็นแบ็คขวาที่ขึ้นไปเติมบอลค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนสูง177อายุ24ปีหาดเท้าขวานะครับเป็นนักเตะชาวโปรตุเกสอยู่ทีมสโมสร FC บาร์เซโลนานั่นเองนะครับเลเวล22นะครับผมค่าแรงดูดวงทั้งหมดจะอยู่ที่80นะครับสามารถไปได้สูงสุดถึง60เลยทีเดียวนะฮะนักเตะก็จะเล่นได้2ตำแหน่งก็คือ CMF แล้วก็แบ็คขวานะครับซึ่งแปลกมากนะเป็นตำแหน่งที่ดูห่างไกลกันนะครับคือเล่นแบ็คขวาก็จริงแต่ว่าเขาขึ้นเติมไปจนถึง RWF เลยนะครับผมเติมดีมากนะฮะสำหรับใครที่อยากได้แบ็คขึ้นไปเติมนะครับแนะนำเลยนะฮะสำหรับแบ็คขวานะตำแหน่งของเขาน่ะดีแล้วนะครับผมมาดูค่าพลังการเล่นของเขาบ้างนะควบคุมบอล78นะครับผมเลี้ยงบอล80นะครับนี่นะครับผมยิงแรง78ความเร็วแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่89แล้วก็87ความเร็วเนี่ยถือว่าเป็นค่าพลังสูงสุดของเขาเลยนะครับแม้ขวาที่วิ่งเร็วๆเนี่ยดีนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปวิ่งแบบป้องกันตัวปีกได้ด้วยนะครับความสมดุลของเขาเนี่ยอยู่ที่78นะครับผมหมายถึงว่าร่างกายแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับความอึดอยู่ที่84ด้วยวิ่งเร็วด้วยอึดด้วยนะครับถือว่าเป็นค่าพลังที่ต้องมีเลยนะสำหรับพวกแบ็คซ้ายขวานะครับฟอร์มการเล่นอยู่ที่7นะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมมี3สกิลนะครับผมเตะสไตล์ออฟเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับป้องกันเต็มที่เลยนะก็จะเป็นในส่วนของแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวานั่นเองนะครับการเล่นของเขานะฮะก็จะเน้นแบบเรื่องของการครองบอลซะส่วนใหญ่นะครับผมจะบอลสั้นบุกในทุกรูปแบบตำแหน่งมีความยืดหยุ่นมากเอาจริงเพราะว่าแบบมีขึ้นมีลงตลอดนะครับผมเข้ากลางบ้างไปทางโน้นทางนี้บ้างนะครับคือวิ่งเต็มสนามมานี่โอ้โหเอลกาซิโก้ด้วยนะครับผมเราจะใช้โหมดซิมูเลเตอร์นะครับเพราะว่าเล่นเองเนี่ยมันคงวัดผลอะไรไม่ได้มากเพราะว่าถ้าเขาเล่นโหมดซิมเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับในเรื่องของสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะฮะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเฮ้มาครับเริ่มเกมมาแล้วเนลสันเซเมโดครับผมส่งมาให้ดิมเล่นะครับชิงกับเนลสันเซเมโดอีกครั้งมาที่โอ้โหเปิดบอลดีมากมาถึงดิมเล่พอดีดิมเล่จ่ายเข้ากลางคูตินโญ่คูตี้หลบปั๊บโอ้โหไม่ได้นะฮะเอ้ยมาแล้วฟันเฟอร์ซี่เอาโดสกัดไปได้เซเมโดครับสกัดขึ้นกันไปมาเจอริมิน่าครับโอ้โหอยู่ตรงนี้กันชิงกัน 3-4 คนยังไม่ไปไหนสักทีเอ้ามาแล้วคูตินโญ่โอ้ลืมปิดนะฮะขออภัยนะครับจอร์ดี้บ้าโอ้ยจ่ายเข้ากลางเบเนฟ้ายิงโอ้โห1-0นะครับผมขึ้นนำแล้วอย่างรวดเร็วนี่ครับโอ้ยสวยงามดีครับผมยังไงครับจ่ายเข้ากลางส่งมาหลบยิงเรียบร้อยเลยครับจะเหลือแล้วครับตรงนี้ลองอยู่ที่จอร์ดี้บ้าเข้ากลางจ่ายเข้าไปหมุนไป1รอบยิง1-0จ้า2นาทีตรงนี้นะครับผมเริ่มเกมกันมาแล้วเอ้ายังไงล่ะครับเริ่มเกมยิงไปแล้วนะลูกนึงดูแข้งครับวิ่งเร็วมากมาเล่นในปีกขวาเปิดบอลโอ้โหผมละเสียวจริงคือความแม่นของเบคแฮมนี้คือผมไม่ต้องพูดมากนะฮะโคตรดีอะครับผมโอ้ยเซมิโดหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าน่าจะใช่ช่วยกันโหมออกมานะครับดูเขาออกเปิดเข้ามาใช่จริงๆด้วยนะครับผมเซมิโดของเราบอกเลยโหดมากผมชอบมากเซมิโดเนี่ย17นาทีนี้นะครับผม1-0นะครับโดนัลมาเปิดบอลลอยเข้ามาครับคูตินโญ่โอ้โหตัวเล็กไปหน่อยรูเกสมาครับผมมาจอร์ดี้บ้าครับเอาอุ้ยเสียบเต็มที่เลยเมื่อกี้ปิวเลยฟาร์เบอร์ซี่มาครับจ่ายไปแล้วยังไงเดวิดแคมเดวิดแคม
เปิดลอยเบ้ยโอ้โหมงดีเหลือเกินมองแล้วเปิดบอลแม่นมากนะครับผมต้องผมเอามาเล่นนะผมชอบมากจริงยอมรับเลยคือเปิดดีไปอ่ะนะเอ้ยเบเดฟาครับมาที่เดมเบเล่โอ้โหจ่ายขึ้นไปอย่างรวดเร็วไม่ถึงโอ้ไม่ถึงเซมิโดนะครับผมหมายถึงตรงนี้เอ้ยยังไงยังไงเฮ้ยๆหมุนอ้าวอุ้มจี้ไปครับเฮนเดอร์แฮนเดอร์สันเออจะเฮนเดอร์อย่างเดียวโรดิเกสครับผมไล่เดวิดแคมเปิดติดหลุดออกไปเหนื่อยมากครับเหมือนโดนพับสนามบุกใส่เดวิดแคมไม่ใช่ครับไอตัวเลขมันบางมองไม่เห็นน่าจะให้เดวิดแคมนะเปิดแม่นกว่าคูตินโญ่ครับโอ้โหเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วยังไงมาที่เดมเบเล่ครับเดมเบเล่มาครับคูติโญ่กับเดมเบเล่ครอบชิงเข้ากลางโอ้โหตรงตัวไปหน่อยนะครับยังไงยื้อโยนบอลลอยขึ้นมาเอ้ยยังได้อีกโถเอ้ยมาโอ้ติงวอเตอร์นะครับเป็นชื่อที่ประหลาดมากก็คงอารมณ์คนไทยนะครับผมชื่อประหลาดเฮ้ยยิงด้วยแต่ไม่เป็นไรแต่นั้นว่าเราบอลไม่ได้เป็นโอ้ยเอาเซมิโดครับมาสกัดตรงเมื่อกี้ไว้อย่างโหดเบนฟาครับขึ้นมาคูตินโญ่ชิปลูกนี้มาถึงเดมเบเล่แน่นอนเดมเบเล่ชิปโอ้โหคูตินโญ่หม่งคิดได้ไงอยากไปเบนฟาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลึกไปนะครับจบครึ่งแรกกันที่สกอร์นี้นะครับผม1-0นะฮะแล้วครองบอลน้อยกว่านิดเดียวถือว่าผัดกันทำเกมกันได้อย่างสนุกสนานนะครับผมฟังซีนะฮะเกี่ยวมาคูตินโญ่โอ้ยเอายังไงเอาจอดอยู่ปะโอ้ยมาแล้วมาแล้วแล้วดูดิเกสเฮ้ยโอ้ยเอ้ยมองไม่ได้เอาได้เวลาครับได้เวลาเบนฟาเพื่อนมาเติมแล้วโอ้วิ่งแล้วเนลสันเซปิโดขึ้นมาเติมไกลมาก5เมตรตรงนี้ขึ้นมาโอ้โหล็อกแล้วเปิดได้แอสซิดนะฮะแต่ยังยืนรออยู่แม่คูตินโญ่จ่ายไปไม่ถึงนะครับมาโดนสวนมาแล้วเดี๋ยวก็เกินไม่ถึงครับเฮ้ยมันง่ายไปโดนลูมาโดนไปครับเบนฟามาที่เดวิเล่โอ้โหจะชิงกับเซมิโดแต่ว่าเซมิโดวิ่งไปพอดีดีมอเตอร์จ่ายลูกขึ้นมาถึงตรงฟาร์มาซีแต่ไม่นะโอ้โหมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกดอนนารุมายังไงครับสาบปัญญาลงไปคู่จริงมาเอาละไปแล้วเดมเบเล่มีเซมิโดวิ่งตามมาอยู่หลอกหนึ่งทีหลอกอีกทีหลอกเยอะไปนะครับผม2ทีแล้วมุกเก่าเขารู้แล้วเนี่ยเฮ้ยจอดิโอบ้ามาครับจอดิโอบ้าก็เป็นแบ็กซ้ายคนหนึ่งที่คอยขึ้นมาเติมบอลดีมากๆนะครับผมอารมณ์เดียวกับเซมิโดเลยนะแบ็กจอมขึ้นมาเติมเกมใจเย็นจริงๆมาครับคูตินโญ่คูตินโญ่โยนมาที่เดมเบเล่เจอกับจอดิโอบ้าเร็วทั้งคู่เดมเบเล่มานี่ครับต่อส้นเซมิโดโอ้โหจ่ายบอลดีอ่ะคือชิงกับเดมเบเล่ดีมากนะครับเอาจริงแยกยากมากตอนไม่มีชื่อขึ้นมานะอาศัยจำมาเซวิโดใส่รองเท้าแดงโอเคออกไปเยี่ยม78ที่นะครับผมเรายังนำอยู่1-0นะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมาแล้วเฮ้ยเดมต้องเดม
มาแล้วเซมิโดไม่ง่ายๆหรอกมาครับเบียดโอ้ยตรงตัวจังเลยคือผมว่ารอบนี้ให้รีวิวโดนัลมานี่คือสบายนะทำผลงานเยอะมากนะครับมงไปเอาเซมิโดว่างอยู่นะจ๊ะส่งมาได้ส่งมาได้มาครับเดินดาวขึ้นมาจอดีว่าจอดีว่าหลอกไม่สำเร็จฮะบริเกสครับทุ่มบอลไปจอดีว่าชิปไม่ได้ชิปหรอกตั้งใจโอ้โหคุณฟ้าก็มานี้แล้วกันนะครับผมไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับถ้าเล่นเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพมากแต่ผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเล่นเองหรือโดยใช้หมวดซีมนะครับเซมิโร่เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ขยันแล้วทำเกมได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขออภัยเรื่องที่ไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนต่างๆนะฮะแล้วก็มาในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ